ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับชมนี่เลยน้องเล็กสวัสดีค่ะมาร่วมงานรับรางวัลวันนี้อักล่าวนิดนึงก็วันนี้นะครับรู้สึกดีเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาร่วมงานรับรางวัลลูกกตัญญูด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับผมช่วงนี้นะต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจด้วยทําผลิตภัณฑ์อะไรฮะตอนนี้นะครับหลักๆก็ผมทําธุรกิจแบรนด์ลาลูฟานก็เข้าสู่ปีที่7ปีที่8ครับแต่ก็ตอนนี้มีธุรกิจใหม่นะครับเกี่ยวกับเป็นเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพนะครับก็ทําหมวดในเรื่องของกาแฟเพื่อสุขภาพแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเป็นตัวของดีโกโก้นะครับตัวนี้คือสูตรลดน้ําตาลสมเส้นไขมันด้วยครับกินแล้วคุมหิวรูปร่างดีด้วยนะครับอ๋อใครที่ต้องการลดน้ําหนักนะฮะใครที่ต้องการแบบผิวดีสามารถกินตัวนี้ได้เลยดูช่องทางไหนได้ติดตามทางเพจครับฝากได้เลยก็สำหรับเรื่องครีมนะครับผมก็ฝากช่องทางการติดต่อนะครับก็คือเพจ Le Lufan นะครับ L E L U X E แล้วก็ F R A N C E ส่วนทางเรื่องเพื่อสุขภาพนะครับก็คือฝากเพจ D Coffee ด้วยนะครับก็คือตัว D W E นะครับแล้วก็ Coffee ตรงตัวเลยนะครับผลงานน้องเล็กช่วงนี้ทำอะไรบ้างนะตอนนี้นะครับหลักๆก็ส่วนใหญ่ก็เน้นไปทางธุรกิจนะครับก็ประมาณ 5-7 วันแล้วแต่ส่วนงานละครต่างๆก็มีละครที่ยังไม่ได้ออนแอร์นะครับ2เรื่องด้วยกันนะครับก็มีละครเรื่องอุทัยทีวีแล้วก็เรื่องบุญหล่นทับด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสชมเมื่อไหร่นะครับได้เลยถามมาว่าไปมูเตลูด้วยปักตายเป็นยังไงฮะเป็นความเชื่อส่วนตัวโดยส่วนตัวถือว่าผมว่าไปทุกครั้งหรือว่าไปแต่ละสถานที่มันก็เป็นเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องความสุขใจอิ่มใจนะครับที่เราได้มีโอกาสไปทําบุญในแต่ละที่แต่ละจุดนะครับมันก็มีเรื่องราวต่างๆกันไปอย่างเช่นล่าสุดที่ผมไปนครศรีธรรมราชมาก็ไปมูที่วัดนางใหญ่นะครับแล้วก็ไปมูที่วัดนางพญานะครับซึ่งแต่ละที่อย่างเช่นวัดนางพญาเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดกําเนิดของจตุคามรามเทพด้วยนะครับผมสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากธุรกิจแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เลยถ้าใครสนใจนะครับสำหรับการดูแลผิวหน้านะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับแบรนด์เลอลูกฟ้านะครับรับรองได้ว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวฝ้ากระจุดดำๆนะครับอยากผิวหน้าขาวกระจ่างใสเลอลูกฟ้าคืนเดียวรู้เรื่องนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะดูแลรูปร่างอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับผมในเรื่องของการเลือกเพื่อสุขภาพครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพตัวดีคอฟฟี่แล้วก็อีกหนึ่งตัวคือดีโกโก้ครับกินแล้วดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนะครับได้ขอบคุณน้องเล็กมากครับบ๊ายบาย